หตุการณ์ที่เริ่มตั้งคำถามกับการเมืองไทยคือรัฐประหารปี49แต่ตอนนั้นผมยังเด็กอยู่แล้วเริ่มเข้าไปประมาณ15 ม.3ใช่ครับม.3ก็มันจะจบเลยคำถามที่มีตอนนั้นคือเกิดอะไรขึ้นรัฐประหารคืออะไรแค่นั้นเองแล้วก็เลยเข้าไปศึกษากลุ่มคนเสื้อแดงในจังหวัดที่เขามีแกนนำจัดตั้งนะครับนั่นแหละแม่ก็เลยส่งมากรุงเทพครับผมเป็นคนที่เกิดต่างจังหวัดนะครับคุณแม่ผมเป็นข้าราชการครูส่วนคุณพ่อเนี่ยเป็นผู้รับเหมานะครับในการปรับพื้นถมดินต่างๆในต่างจังหวัดนะครับก็ค่อนข้างเกิดมาเรียกได้ว่าเป็นเด็กในเมืองเป็นคนที่ได้เรียนโรงเรียนประจำจังหวัดนะครับได้มีโอกาสค่อนข้างที่จะถือว่าดีระดับหนึ่งถ้าเทียบกับเด็กต่างจังหวัดนะครับแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็ประสบปัญหาทางธุรกิจบ้างในช่วงปี40นะครับก็ธุรกิจที่บ้านก็ไม่ได้ดีนักทำให้ก็ลำบากพอสมควรในช่วงกำลังเติบโตเข้ามัธยมนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ในสังคมที่มีความเลื่อมล้ำเห็นได้ชัดนะครับคือง่ายๆก็คือว่าคุณแม่ผมเป็นครูแต่ก็จริงนะแต่ว่าสอนอยู่ต่างอำเภอเป็นโรงเรียนเล็กๆนักเรียนไม่ถึง50คนในขณะเดียวกันเราเรียนโรงเรียนประจำจังหวัดเราเห็นความเหลื่อมล้ำชัดเจนมากแล้วยิ่งภาวะเศรษฐกิจสมัยนั้นที่เรารู้สึกว่าโอ้โหมันยากลำบากมากนะครับเป็นจุดประกายในช่วงมัธยมต้นว่าเราไม่อยากจะเดินสายที่เราคิดว่าเราใฝ่ฝันแล้วตอนนั้นอยากจะเป็นวิศวกรอยากจะเป็นความฝันของเด็กที่ก็มีผลการเรียนดีก็ต้องยอมรับว่าผลการเรียนดีแล้วก็ไม่ได้เป็นเด็กเกเรอะไรนะครับสุดท้ายแล้วก็คุยกับคุณแม่ว่าไม่อยากเรียนสายวิทยาศาสตร์หรือสายเทคโนโลยีตามที่คาดหวังแล้วอยากไปสายการเมืองด้วยคำพูดนี้คุณแม่กลัวมากครับว่าผมจะมาเป็นนักการเมืองกลัวสุดๆนะครับแล้วเขาก็มีความฝังใจบางอย่างว่าไม่อยากให้ไปมุ่งสู่สนามการเมืองนะครับเพราะว่าผมเป็นลูกชายคนโตนะครับก็คาดหวังสูงว่าอยากให้ดูแลครอบครัวธุรกิจที่บ้านอะไรอย่างนี้นะครับจนกระทั่งเขาส่งเสริมให้ผมไปเรียนสายช่างนะครับเพื่อหักเหผมไปเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ผมเรียน4 5 6ต่อมาถึงมัธยมผมก็มีโอกาสจะไปต่อรัฐศาสตร์นิติศาสตร์หรือสายการเมืองสายสังคมได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ผมไปสายช่างแน่นอนครับปวช.มันก็มีแต่พาณิชย์กับสายเทคโนโลยีใช่ไหมฮะมันก็คงจะไม่มีสายสังคมอยู่แล้วก็อาจจะเปลี่ยนเบนผมไปได้นั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ผมได้เดินทางสายอาชีวะเป็นเด็กช่างกลคนหนึ่งนะครับก็หลังจากนั้นงานก็เข้ามาเรียนในกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อได้เรียนรู้ในสถาบันที่ออกมาจากสังคมที่คุณแม่ไม่อยากให้อยู่ในที่ที่เราอาจจะมีความฝักใฝ่ทางการเมืองเพราะต้องยอมรับว่าตอนนั้นในพื้นที่ต่างจังหวัดตอนนั้นการแสดงออกทางการเมืองของฝ่ายผู้รักประชาธิปไตยหรือเสื้อแดงนปช.ตรงนั้นเข้มข้นมากแล้วผมก็ไปร่วมกิจกรรมกับเขาตั้งแต่มัธยมต้นนะฮะม.3 ม.4 ม.3 ช่วงหลังปี49ช่วง49เลยครับใช่ครับตอนนั้นกำลังเข้มข้นมากดังนั้นผมเขาก็เลยกลัวว่าผมจะอยู่ในกลุ่มระดับแกนนำของจังหวัดก็พยายามฉีกผมออกมานะครับก็ตัดสินใจมาเรียนต่อที่กรุงเทพนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นในวัยเด็กก็มาเรียนด้านวิศวะก็ตัดสินใจมาเรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์ครับก็มาเรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็เรียนด้านเรื่องต้นเนี่ยผมสอบเข้าที่ลาดกระบังนะครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสาขาวิศวกรรมออโตเมติกนะครับจะเป็นสาขาแรกที่เปิดในปีนั้นเลยเพราะว่าเพื่อรองรับกับนวัตกรรมที่โลกกำลังจะปรับตัวเข้าสู่AI ทั้งหลายนะครับในช่วงนั้นในปี52นะครับก็พอเรียนได้สักปีนึงบอกไม่ใช่ก็รู้สึกว่าไม่ใช่ตัวตนของตัวเองแล้วแล้วก็อยากจะเบนเข็มกลับไปที่การเมืองอีกครั้งนึงเพราะปีที่เข้านั้นปี52มีเหตุการณ์การสลายการชุมนุมได้ใครจำได้นปช.นะครับพอมาหนักสุดคือปี53เพราะ53ผมตัดสินใจไม่เรียนต่อเลยนะครับเพราะว่าเราอยู่ในเหตุการณ์วัดปทุมวนารามเราเห็นเหตุการณ์การล้อมปราบเราเห็นเหตุการณ์นกพิราบที่ถูกขังอยู่ในกรงทองแล้วโดนล้อมยิงเราบอกว่าไม่ใช่ละประเทศนี้มันไม่ใช่ละแล้วเราช่วยเขาเหลือเขาไม่ได้เราเห็นคนนอนกิ้งทุรนทุรายที่โดนกระสุนในวัดปทุมวนารามแต่เราไม่สามารถที่จะคานออกไปเพื่อไปลากเขากลับเข้ามาได้แล้วเขาก็สิ้นใจตายตรงนั้นผมเห็น6ศพที่ตายแบบต่อเนื่องกันผมเห็นอีกคนนึงโดนยิงใต้ท้องรถกระบะบริเวณใกล้ๆโบสถ์แต่คนนั้นรอดชีวิตนะครับคือภาพมันติดตามมากแล้วมันเป็นความฝังใจของผมทำให้ผมรู้สึกว่าไม่ได้ผมไม่สามารถที่จะเดินตามความคิดความฝันในวัยเด็กผมได้แล้วผมต้องการเบี่ยงเบนมันเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้นะครับนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่การเป็นนักกิจกรรมทางการเมือง
ปี52 53เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญนะปี53จึงเป็นจุดที่ผมตัดสินใจไม่ตามฝันคุณแม่ก็ตัดสินใจว่ายื่นคำขาดว่าถ้าไม่เรียนสายมหาวิทยาลัยต่อนั้นก็คงจะไม่ได้มีการส่งให้เรียนต่อแล้วคุณก็ใช้ชีวิตของคุณพูดง่ายว่าก็ตัดความสัมพันธ์กันนะครับแต่ก็เข้าใจคุณแม่ได้นะครับก็ผมก็เลยไปเรียนภาคค่ำปวสนะครับที่เทคโนโลยีช่างกลสยามแถวจรัญแล้วก็ทำงานไปด้วยนะครับเป็นแพ็คกิ้งที่บริษัททางจำหน่ายของที่หนึ่งนะครับเป็นร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่ที่หนึ่งนะครับก็ทำงานกลางวันก็คือแม่ไม่ให้เงินละไม่ได้ส่งเสียละนะครับผมก็ไปเรียนภาคค่ำไปเรียนภาคบ่ายแล้วก็ทำงานภาคค่ำตื่นเช้ามาก็มีโอกาสได้หลับปุ๊บบ่ายก็ไปเรียนนะครับก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นจนกระทั่งเรียนจบปวสคุณแม่ก็เลยกลับมาส่งเสียอีกรอบนึงเพราะว่าผมก็ตัดสินใจเข้ามหาวิทยาลัยต่ออีกนะครับก็ไปเรียนปริญญาตรีเพิ่มอีกใบนึงก็สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับแต่อยู่ในคณะของคณะครุศาสตร์กรรมนะครับก็คือได้ไปทั้งไปครูแล้วได้วิศวกรรมด้วยนะครับก็ในขณะที่อยู่ตรงนั้นผมก็ทำกิจกรรมการเมืองนะครับแต่ตอนนั้นเป็นกิจกรรมในมหาวิทยาลัยเป็นหลักนะครับผมก่อตั้งกลุ่มแอนตี้โซตัสหรือพูดง่ายว่ากลุ่มปฏิรูปการรับน้องและประชุมเชียร์นะครับมีนักศึกษาที่เห็นด้วยเป็นตั้งกลุ่มย่อยๆขึ้นมาเนี่ยประมาณ19มหาวิทยาลัยมาเลือกตั้งกันที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับจัดประชุมที่มหิดลทั้ง19มหาวิทยาลัยก็เลือกตัวแทน19มหาวิทยาลัยก็เลือกผมมาเป็นผู้นำนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียกร้องให้การยกเลิกการบังคับรับน้องแล้วก็การรับน้องที่ทารุณละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมพระจอมเกล้าแต่กลุ่มปฏิรูปการรับน้องเนี่ยคือดูหมดทั้งประเทศนะครับปี2554-55ครับจากช่วงนั้นนะครับแอนตี้โซตัสแลใช่ครับหลังจากจบใช่ผมเป็นผู้เริ่มต้นครับในการใช่ใช่ครับใช่ครับก็เรียกร้องมานะครับหลังจากนั้นมาก็มีการก่อกำเนิดของกลุ่มกปปสขึ้นในช่วง30 ตุลาคม 2556ใช่ครับผมก็เป็นหนึ่งในนามตัวแทนของเครือข่ายนักศึกษานะครับในนามของกลุ่มแอนตี้โซตัสนี่แหละร่วมกับกลุ่มของธรรมศาสตร์ต่างๆนะครับแถลงที่ลานโพผมจำได้นะครับวันที่30เลยตรงกันเลยกับวันที่ทางกปปสคุณสุเทพทุกวันประกาศตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับก็แถลงที่ลานโพว่าไม่เห็นด้วยจริงๆไม่เห็นด้วยกับคุณสุเทพแต่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเพื่อไทยขนาดนั้นนะครับรัฐบาลเพื่อไทยขนาดนั้นที่มีการนำเสนอนโยบายนิรโทษกรรมนะครับเราก็ไม่เห็นด้วยนะครับจนกระทั่งเราออกมานะครับเราออกมาเรียกร้องร่วมกันแต่เราไม่ได้ไปเคลื่อนไหวแบบที่คุณสุเทพเคลื่อนไหวนะครับจนกระทั่งคุณยิ่งลักษณ์ประกาศยุบสภาเราถึงประกาศว่านี่คืนอำนาจให้ประชาชนแล้วทางเราจึงเคารพมติเสียงนี้นะครับแต่ทางกปปสเขาเดินต่อนะครับเมื่อทางกปปสเขาเดินต่อเราเองก็เห็นตรงข้ามเลยคราวนี้นะครับเราก็ประกาศแถลงว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าตามกฎหมายมันไม่สามารถให้รัฐบาลรักษาการลาออกได้ตามข้อเรียกร้องของกปปสแล้วนี่จะเป็นเปิดทางให้กับการรัฐประหารได้แล้วก็แถลงชัดเจนครับจนกระทั่งมีการเลือกตั้งกุมภาพันธ์จำไม่ผิดวันที่2 กุมภาพันธ์ 2557นะครับเราก็ออกมาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งแต่กลุ่มปปสมาขัดขวางการเลือกตั้งอันนี้เป็นข้อเท็จจริงอยู่แล้วนะครับไม่ได้ใส่ร้ายกันนะครับนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เรารู้สึกว่านี่ไม่ใช่นะนี่เป็นการนำไปสู่การรัฐประหารอย่างแน่นอนละนะครับเราก็ออกมาต่อต้านอย่างชัดเจนเลยนะครับหลังจากนั้นมาไม่นานวันที่22 พฤษภา 2517เราก็ทราบอย่างที่ทราบกันดีก็เกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นพอเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนครับผมก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายเพราะว่าเราออกมาเรียกร้องชัดเจนว่าเราไม่เห็นด้วยกับปปส.แล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารนะครับออกมาวันแรกเลยครับวันที่23 พฤษภานะครับ57ผมก็ไปร่วมกลุ่มธรรมศาสตร์เดินจากธรรมศาสตร์ไปที่สภาไปที่กระทรวงกลาโหมที่วัดพระแก้วเนี่ยนะครับก็เดินขบวนมาต่อมาจะไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันนั้นแหละโดนทหารไล่จับเลยนะครับไล่จับก็เป็นวันแรกที่หลายคนโดนจับไปตั้งเขาจับเราไม่ได้ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่เขาไปจับเราที่หอศิลป์วันนั้นจะมีคุณอภิชาติพงษ์สวัสดิ์โดนจับไปแล้วก็จะมีคุณปูฟ้าเดียวกันโดนจับไปวันนั้นจะใครจำได้นะครับก็โดนจับไปที่กองปราบนะครับไว้ที่ขังไว้ที่กองปราบบางส่วนก็โดนจับไปที่สนามเป้านะครับผมจำเหตุการณ์นั้นได้ดีเพราะว่าผมอยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วผมก็รอดหวุดหวิดมานะครับนั่นก็เป็นเริ่มต้นแล้วเราก็เริ่มมารวมกลุ่มกันของนักศึกษาที่เห็นเหตุการณ์วันนั้นเราไม่ยอมรับ
นะครับก็เลยเกิดกลุ่มศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาประเทศไทยขึ้นมาครั้งใหม่ล่าสุดนั้นในวันที่28พฤษภาคม2557นะครับเราแถลงการแล้วก็เราเริ่มชุมนุมกันวันที่28นั้นเลย29ต่อเนื่องมานะครับพฤษภานะครับหลังจากนั้นเราก็กำหนดกิจกรรมเป็นทางการครั้งแรกของเราคือวันที่22นะครับมิถุนายนครบ1เดือนของการรัฐประหารนะครับในปี57วันนั้นจึงเป็นวันแรกที่เราโดนจับกลุ่มนะครับผมโดนจับที่สยามพารากอนพร้อมกับเพื่อนๆอีกหลายท่านโดยเฉพาะคุณนุกเกตนะที่เป็นส.ส.ปทุมธานีทุกวันนี้คุณรังสิมันต์โรมที่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อทุกวันนี้นะคุณศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์หรือจานิวนะครับโดนจับไปทั้งหมด9คนนะครับโดนจับเข้าค่ายทหารไปที่วิภาวดีรังสิตตรงสโมสรนั่นคือเป็นครั้งแรกของผมที่โดนจับกลุ่มแล้วก็โดนจับที่ค่ายทหารเข้าค่ายทหารครั้งแรกนะครับก็โดนต่างชาติกดดันเรียกร้องมหาวิทยาลัยเรียกร้องก็ปล่อยตัวในคืนนั้นก็จับกลุ่มไปประมาณสักเกือบ20ชั่วโมงนะครับประมาณสัก10กว่าชั่วโมงก็เป็นครั้งแรกนั่นคือที่ไปที่มาเหตุการณ์ที่เริ่มตั้งคำถามกับการเมืองไทยคือรัฐประหารปี49แต่ตอนนั้นผมยังเด็กอยู่แล้วเริ่มเข้าไปประมาณ15 15ม3ใช่ครับม3ก็มันจะจบเลยคำถามที่มีตอนนั้นคือเกิดอะไรขึ้นรัฐประหารคืออะไรแค่นั้นเองแล้วก็เลยเข้าไปศึกษากลุ่มคนเสื้อแดงในจังหวัดที่เขามีแกนนำจัดตั้งนะครับนั่นแหละแม่ก็เลยส่งมากรุงเทพกาฬสินธุ์ครับเขาจะมีชุมนุมใหญ่ที่กรุงเทพเมื่อไหร่เขาก็จะมีการซาวเสียงกันในจังหวัดใครเคยเข้าร่วมกิจกรรมของเขาเขาก็จะมีเบอร์โทรทุกคนแล้วก็โทรมาตามเราไปไหมไปด้วยไหม15ไปเขาก็เอาไปนะตอนนั้นนะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นครับ